สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำอะไรดีแนะนำเรื่องเลเวลฮีโร่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้เล่นทุกคนที่ต้องทำเลยไม่ว่าจะผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่าน่าจะเลเวลแม็กซ์ไปแล้วแต่ถ้าผู้เล่นใหม่อ่ะสมควรทำแต้มฮีโร่สำคัญยังไงก็มันจะบวกพวกค่าสเตตัสสแตทดาเมจอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันให้สแตทเยอะอยู่นะอันเนี้ยคือเลเวลที่ 1,531 แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลเวลตันอ่ะมันจะอยู่ที่เลเวล 2,500 ดาเมจมันจะให้อยู่ที่ 300,000 ค่าคิ 200,200 แล้วก็เปอร์เซ็นต์ aim attack กับ pre attack อ่ะมันจะให้ 25% แต่อันนี้มันจะให้แค่ 6 อันนี้คือแต้มฮีโร่ไม่ใช่แต้มฮีโร่เลเวลฮีโร่อ่ะแล้วก็ของที่มันจะใช้อัพนะมันก็คือของชิ้นนี้เราจะต้องเอาไปแลกกับแม่ค้า One Stop ซึ่งไอ้ของชิ้นเนี้ยมันได้จากหลักๆเลยนะเราไปลงพวก Lucky Zone แล้วก็ One Net แต่ Divi เนี่ยไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่หลักๆอ่ะ2อันที่ได้แน่นอนก็คือ Lucky Zone กับ One Netพอเราได้มาใช่ไหมเราก็มาแลกที่แม่ค้าคนนี้ตัวนี้แลกไปช่วงเลเวล1ถึง2000อ่ะมันจะใช้น้อยจะหยุดไปที่2000ก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดหลังจาก2000อ่ะทุก1เลเวลอ่ะมันจะใช้3ชิ้นแต่ว่าอย่างเลเวล1ถึง2000น่ะใช้ไม่กี่ชิ้นหรอกอย่างอันเนี้ยน่าจะกดไปประมาณครั้ง2ครั้งนี่แหละเดี๋ยวลองกดให้ดูอันนี้มี10ชิ้นนะดูว่ามันจะขึ้นมากี่เลเวลเห็นไหม3 4ขึ้นมาเป็น3 8ขึ้นต้อง4เลเวล41 4548 เนี่ยแล้วก็อัพไปเรื่อยๆวนเนทหาคนแบกก็ได้แล้วก็ลงลัคกี้โซนก็จะได้แล้วเราก็ทำให้มันถึงอ่ะ 2,000 ก่อนก็ได้ยืนพื้นสัก 2,000 แล้วค่อยมาอัพต่อมันบวกค่าสแตทเยอะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้อันนี้สำคัญนะลองไปทำดูทำได้ทุกตัวละครตั้งแต่เลเวล1อ๋อตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยเพราะว่ามันเกิดมามันก็ให้ขวดเลเวลอัพ95เนาะเราอัพแล้วเราก็หาทำได้เลยลงลัคกี้โซนบ่อยๆมันเหมือนว่ามันจะแลกแล้วมันก็ซื้อได้ด้วยมั้งใช้แต้มฮีโร่เมื่อกี้เห็นมันเขียนอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนเดี๋ยวถ้าเกิดได้ที่แรกเดี๋ยวจะพิมพ์บอกใต้เมนต์ใต้วิดีโอโอเคคลิปนี้น่าจะประมาณเท่านี้